วัดบุพพารามวัดบุพพารามเป็นวัดที่มีวิหารไม้สักเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ2ของจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2362หรือปัจจุบันมีอายุ204ปีวัดบุพพารามหรือวัดเมงหรือวัดอุปาไนเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดชัยมงคลวัดอุปานอกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2040ในสมัยพระเมืองแก้วครองราชระหว่างปีพุทธศักราช2013ถึงปีพุทธศักราช2068แห่งราชวงศ์มังรายในบริเวณพระราชอุทยานเก่าของพระเจ้าติโลกราชภายหลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในสมัยเจ้าหลวงธรรมลังกาเมื่อปีพุทธศักราช2362โดยโปรดให้สร้างพระวิหารหลังเล็กที่เป็นเครื่องไม้ศิลปะล้านนาอีกทั้งยังเป็นวัดซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระมหาสังฆราชปุษเทวะอีกด้วยในตำนานชินการมาลีปกรณ์ได้กล่าวถึงการสร้างบุพพารามว่าพระเจ้าดิโลกปนัดดาธิราชพระราชนัดดาของพระเจ้าติโลกราชคือพระยาเมืองแก้วหลังจากที่ได้ราชาพิเศษแล้วในปีที่2ทรงโปรดให้สร้างอารามขึ้นอารามหนึ่งในหมู่บ้านที่พระราชอัยการครั้งเป็นยุพราชและพระบิดาของพระองค์เคยประทับมาก่อนเมื่อวันอังคารขึ้น7ค่ำเดือน5ปีมะรุงจุลศักราช858โดยพระองค์ตั้งชื่ออารามนั้นว่าบุพพารามแปลว่าอารามตะวันออกทั้งนี้โดยถือเอานิมิตว่าได้ตั้งอยู่ทางทิศบูรพาแห่งนภีศรีราชธานีซึ่งเป็นตำแหน่งมูลเมืองตามคัมภีร์มหาทักษาต่อมาในปีที่3ของการครองราชปีมะเมียพระยาเมืองแก้วทรงโปรดให้สร้างปราสาทขึ้นองค์หนึ่งท่ามกลางมหาวิหารในอารามแห่งนั้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินพอย่างเข้าปีที่4แห่งการครองราชพระยาเมืองแก้วทรงฉลองพระไตรปิฎกฉบับลงทองขมุศิลปะแบบล้านนาพร้อมกับหอมณ์เทียนธรรมซึ่งโปรดให้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังและประดับตกแต่งอย่างประณีตสวยงามเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกนอกจากนี้ยังมีการฉลองกุมารารามซึ่งพระนางสิริยศวดีราชเทวีพระราชชนนีของพระองค์ได้สร้างไว้ที่พระราชมณ์เทียนอันเป็นสถานที่ประสูติของพระยาเมืองแก้วในครั้งเดียวกันในปีจุลศักราช866หรือปีพุทธศักราช2074ปีฉลูเดือน8วันพฤหัสบดีขึ้น11ค่ำพระยาเมืองแก้วทรงรับสั่งให้ทำการหล่อพระพุทธรูปไว้ณวัดบุพพารามหนึ่งองค์ต่อมาในปีขานเดือน5วันพฤหัสบดีขึ้น8ค่ำมีการหล่อพระพุทธรูปด้วยทองแดงล้วนน้ำหนัก1โกฏซึ่งมีสนธิ8แห่งหรือข้อต่อ8แห่งใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น5ปีสำเร็จในปีจุลศักราช871เดือน5ขึ้น5ค่ำวันพุธโดยมีการฉลองอย่างใหญ่โตและได้รับการประดิษฐานณพระอุโบสถปัจจุบันนี้คือพระประธานในวิหารของวัดบุพพารามความสำคัญของวัดบุพพารามคือเคยเป็นที่สถิตของพระมหาสังฆราชปุษเทวะและนอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งมีประเพณีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุในวันเพ็ญเดือน6เหนือเดือน4ภาคกลางประมาณเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปีพระวิหารหลังเล็กซึ่งเป็นวิหารไม้ศิลปะแบบล้านนาที่เจ้าหลวงช้างเผือกธรรมลังกาแห่งราชวงศ์ทิพจักราธิวงศ์โปรดให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2362เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยลาภประสิทธิโชคพระประธานซึ่งก่อด้วยอิฐถือปูนหน้าตักกว้าง7ศอกสูง9ศอกเดิมวิหารหลังนี้มีอยู่3มุกด้วยกันคือมุกหน้าหันไปทางทิศเหนือมุกหลังหันไปทางทิศใต้และมุกข้างหันไปทางทิศตะวันออกสำหรับวิหารหลังปัจจุบันเป็นศิลปกรรมแบบล้านนาด้านในประดิษฐานพระประธาน2องค์องค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือก่อด้วยอิฐและปูนหน้าตักกว้าง7ศอกสูง9ศอกได้รับการประดิษฐานณวิหารหลังนี้มาโดยตลอดพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองหันหน้าไปทางทิศใต้หันหลังให้กับองค์แรกภายหลังเมื่อวิหารหลังเล็กได้รับการดัดแปลงแก้ไขในสมัยครูบาหลานหรือครูบาอินตะ
ระพุทธรูปองค์นี้จึงได้รับการเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานบนวิหารหลังใหญ่ซึ่งเป็นวิหารที่พระเจ้ากาวิโรรสได้มาสร้างไว้อีกหลังหนึ่งต่อมาเจ้าทิพสมณเชียงใหม่ได้ทำการบูรณะวิหารหลังเล็กเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2445ปีขานปัจจุบันวิหารหลังเล็กนี้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว